สวัสดีครับพบกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าสับตัวเลขนะครับกับอ้วนบางปลาแล้วก็เดี่ยวบางพีนะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ถืออยู่ความหมายของเลขเป็นอย่างไรนะครับและความหมายของเลขนั้นมีความหมายที่ตัวเองพอใจหรือว่าอยากจะทราบว่าความหมายของเลขนั้นนะมีปัญหามีอุปสรรคหรือว่ามีโชคดีอย่างไร SMS มาได้ที่4642828นะครับวนจะตอบให้สดๆตอนนี้เลยครับช่องทางรับชมของเรานะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับโทรศัพท์นะครับมาพูดคุยกับอ้วนได้นะสายสดที่029423498นะครับทั่วโลก 1,806-94-5145 นะครับตอนนี้นะครับสามารถรับชมได้หลายช่องทางนะครับอย่าลืมนะครับ CH8 เลข8สีชมพูม่วงนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าสัตว์ตัวเลขนะครับกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับเป็นไงบ้างคุณเดียววันนี้มีความค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันแห่งความหวังนะคะวันแห่งความหวังเนาะสวัสดีค่ะวันแห่งความหวังค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมุสลิมก็ขอให้ริสกีนะคะจ้าตรงนั้นคุณเดียวซื้อเลขอะไรไปจ้าฮ่าฮ่า7118 5178อย่าลืมนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาวันที่1สิงหานะครับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือว่านิติบุคคลนะครับเป็นเดือนที่จะต้องยื่นแล้วนะครับคือภาษีประมาณการครึ่งปีใช่ครับประมาณการครึ่งปีติดต่อเราได้ค่ะ0865143139หรือ027520521-2ค่ะเบอร์มือถือนะครับ0615932442คนเดียวนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงแบบซีเว่นจ้าโทรมาได้เลยรับฟังทุกปัญหารับปรึกษาทุกๆอย่างนะคะตรงนั้นหรือว่าอยากจะมาร่วมคุยกับรายการสดๆสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชีคนเดียวก็จะตอบให้สดๆได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับที่029423498อย่าลืมนะครับหรือว่าอยากจะคุยกับอ้วนก็0928805624ยินดีรับทุกสายเลยครับตรงนั้นตอนนี้เรามาพักกันกับสักครู่เพื่อช่วงหน้าเราจะมาเข้ากับเนื้อหาสาระกับการตอบหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขอสักคนหนึ่งก่อนไม่ได้เหรอคุณจีระเดชเราต้องเบรกก่อนนะเวลาช่วงนี้คุณจีระเดชรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวตอบให้นะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นI like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เท็กเอาแค่
Thailand thôi. เราอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเฮ็ดให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับอย่าลืมถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์อย่าลืม SMS มาได้ที่4642828นะครับหรือทั่วโลก1-800-694-5145ค่ะหรือ02-942-3498 02-942-3319ค่ะอย่าลืมนะครับเดือนนี้เดือนดิฉันชอบพูดช้าๆค่ะจ้าคุณจีระเดชค่ะผลรวมนะคะ38เลขท้าย7626ค่ะ38ความหมายของ38เป็นเลขของร่องร้อนรุ่มร้องรุ่มหลงมหัจริตนะครับคือ3กับ8มาเจอรวมกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเลขนี้เนี่ยจะมีคนมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือเราจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับคุณจิรเดชเป็นทนายความหรือเปล่าคะร่วมงานกับดิฉันได้นะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยปรึกษาปัญหาทางด้านธุรกิจธุรกิจไม่ต้องมีปัญหาก็ได้ค่ะถ้าให้ดิฉันเนี่ยเป็นผู้ทำบัญชีเราสามารถที่จะวางแผนตั้งแต่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่มว่าคุณจะต้องเข้าข่ายที่ต้องจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะคะโทรหาดิฉันนะคะ0865143139หรือ027520521-2จ้ะตรงนั้นเรามาต่อกับคุณจรเดชเลยบางครั้งคุณจะต้องยับยั้งชั่งใจไว้บ้างตรงนั้นนะครับเพราะบางครั้งเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาเนี้ยมันทำให้คุณเกิดความเครียดได้ตรงนั้นนะครับต้องมีการยับยั้งชั่งใจและรู้จักปล่อยวางไว้นะครับจะทำให้คุณรู้จักหนักเป็นเบาตรงนี้นะครับแล้วชีวิตคือการได้มาซึ่งการเรียนรู้และปล่อยวางได้ด้วยปัญญาค่ะใช่แล้วครับตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับบางครั้งครอบครัวเราจะไม่มีความอบอุ่นเพราะครอบครัวเราบางครั้งก็อาจจะต้องไปคนละทิศคนละทางนะครับตรงนั้นอย่าเชื่อสิ่งเร้นลับมากจนเกินไปจนเกินเหตุนะครับเอาแค่ความรู้สึกของเราที่แบบว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็คือเขาเรียกว่าเชื่อบางครั้งบางข่าวพอจนอย่าหลงจนเกินเหตุตรงนั้นนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะออกนอกลู่นอกทางแล้วก็จะมีปัญหาแล้วก็ข้อสัมพันธ์นะครับระวังโดนน้ำร้อนลวกมือนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูความหมาย4ตัวสุดท้าย
76กับ2676เป็นเลขของความทุกข์อับเสาคุณจะหาความสุขทางด้านจิตใจไม่ได้เลยตรงนี้คุณจะต้องมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่รอบข้างคุณอยู่เสมอตรงนั้นนะครับคุณจิระเดชตัวนี้คุณจะต้องยุ่งวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นพอสมควรและอีกอย่างหนึ่งคุณมีโรคภัยใกล้เจ็บก็ระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับโรคลำไส้นะคะดิฉันว่าคุณจิระเดชเนี่ยหาเบอร์สำรองไว้นิดนึงนะคะคแล้ว26ล่ะคะเป็นเลขของนี้สถานการณ์คือพลิกไหวได้ทุกสถานการณ์ตรงนี้นะครับเพื่อประโยชน์อย่าประมาททีเดียวเชียวคุณจิระเดชใช่ครับเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเลยครับสำหรับคุณจิระเดชตรงนี้เรื่องชื่อเสียงตรงนี้ก็ระมัดระวังครับอาจจะโดนเพื่อนแล้วก็เพศตรงข้ามการแกล้งทำให้คุณเสียชื่อเสียงนะครับแล้วเพศเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังค่ะจ้าตรงนั้นบางครั้งอาจจะถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองโดยปราศเพราะว่าคุณจิรเดชสมัยนี้ผู้ชายฉะกันมันเยอะนะคะจ้าเพศกันก็มีเยอะตรงนั้นมันชอบฉะกันเองใช่ระวังโรคถุงน้ำดีโรคตับนะครับตับอักเสบตรงนี้เป็นโรคค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงรักษายากค่ะเพราะว่าตับเป็นอวัยวะเล็กช่วงนี้เนี่ยเข้าพรรษาพักตับนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะต้องตับ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 ได้คุณจุฬารักษ์เอาจุฬารักษ์เลยนะเพื่อความรวดเร็วเลยใช่ไหมค่ะผลรวม52เลขท้าย9759ภาพรวม10ตัวรวมกันนะครับเบอร์โทรศัพท์10ตัวเนี่ยคือเรานับเรียงทีละตัวรวมกันครับผมรวมไม่ได้52ของคุณจุฬารักษ์ตรงนี้นะครับเป็นเลขของการเชื่อมั่นคุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอยู่เสมอๆลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มานะตนเองตรงนี้นะครับผลเทียนซื่อปู่ยื้อจือเจ้าก็คือครับไม่ต้องให้ฟ้ามาลิขิตคุณนะคะครับคุณทำเองครับผมหัตถาของพิภพรับเหมาก่อสร้างได้เลยครับตรงนั้นคุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างเหน็ดเหนื่อยสายสาหัสคุณถึงจะประสบความสำเร็จชีวิตขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของคุณอย่าให้คุณทำดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะมาสนับสนุนคุณได้ในชีวิตนี้นะครับถ้าเป็นผู้ชายใช้นี้เพศตรงข้ามใช้การสนับสนุนแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีระวังผู้ชายจะเอาเปรียบนะครับตรงนั้นสำหรับคุณจรรักษ์น่าจะเป็นสุภาพสตรีพอสอนนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยครับเราไม่ต้องดูขนาดหรอกค่ะ oh. ว่าผู้ชายพอพูดถึงขนาดไม่ใช่สามกำหัวอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะคะสูงต่ำดำเตี้ยเนี่ย oh. ไม่เกี่ยวค่ะตรงนั้นนะครับดิฉันว่าผู้ชายเนี่ยสปิริตค่ะวิญญาณของเขาเนี่ยเซนเซนแมนสุภาพบุรุษเหมือนคนใกล้ๆแถวนี้อ๋อตรงนั้นนะครับแต่ถึงดิฉันเนี่ยครับจะดูเป็นนางฟ้าที่งามอย่างที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยครับเขาเรียกว่าถึงบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ใส่ผ้าถุงก็มีบ้างในบางครั้งก็ใส่ผ้าถุงถ้ามาผ้าถุงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยต่อโบราณก็โอเคถอดง่ายอะไรก็ง่ายซักก็แห้งง่ายดีๆนะคะขึ้นอยู่กับสปิริตวิญญาณของคุณว่าคุณเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นผู้นำนะคะดูกันดีๆค่ะโอเคครับตรงนั้นถ้าเป็นสุภาพสตรีจะมีรักแล้วก็มีทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจุฬารักษ์ก็ดูด้วยนะครับเรามาดูความหมายของ97ก็คือเลข97ก็คือหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงคุณจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จแล้วเจริญแล้วก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแต่คุณต้องระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยฉับพลันตรงนั้นทันด่วนตรงนี้จะทำให้คุณถึงขั้นล้มหมอนนอนสนและค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะความหมายของ97กับ52ตัวนี้มันจะขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาคุณจุฬารักษ์เนี่ยบ้านอยู่สกลนครหรือเปล่าไม่ทราบช่วงนี้น้ำท่วมก็ทำใจนิดหนึ่งต่อไปน้ำก็จะลดเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภัยธรรมชาตินะคะก็ต้องทำใจนะคะอดทนสู้ๆค่ะครับผมตรงนั้นระวังวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องโดนลอบทำร้ายหรือว่าการเขาเรียกว่า
โดนลอบทำร้ายระมัดระวังนิดบั่นทำบุญสุนทานนะครับคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาคุณมาดูความหมายของ59นะครับ4ตัวท้ายเนี่ยนะครับซึ่งจะมีผลกับตัวเราเนี่ยคือเป็นเลขของอนุรักษ์นิยมตรงนั้นคือพูดง่ายๆเลยว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ตามแต่ว่าคุณต้องคิดดีทำดีนะครับไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าให้ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตนะครับขอให้คุณเดินทางที่ดีนะครับคุณจะทำมาค้าขายไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จโดยภาพรวมของจุฬารักษ์แล้วมีรักจะมีทุกข์และทำอะไรต้องอยู่ในขอบเขตให้ดีแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาคุณนะครับสำหรับภาพรวมคุณจุฬารักษ์รักมากๆดีค่ะแต่อย่ามากรักนะคะใช่แล้วค่ะค่ะคุณธนิตนะคะครับผลรวมเนี่ย48เลขท้าย5821ค่ะ5821สำหรับคุณธนิตก็สงสารนิดนึงนะครับสำหรับคุณธนิตเป็นเลข48เลยคือความรวมคือความหมายของเลข10ตัวเนี่ยรวมออกมาแล้วเป็น48สิ่งที่เราจะต้องเจอทุกวันทุกวันที่มันสะท้อนกลับมาหาเราทุกวันเนี่ยคือความคิดของคุณเนี่ยบางครั้งของผิดเป็นชอบตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงคุณต้องระมัดระวังคำพูดของตัวคุณเองให้มากๆเพราะจะเกิดศัตรูเพราะปากและความคิดของคุณเองคำพูดเนี่ยคมกว่าดาบนะคะการที่เราพูดออกไปเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราจะเป็นนายที่จะสั่งคำพูดว่าเราจะพูดอะไรออกไปแต่ถ้าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดจะเป็นนายเราเพื่อที่เราจะต้องถือสัจจะอย่างที่เราพูดครับผมตรงนั้นเพราะอีกอย่างนึงสิ่งที่อยากจะบอกคุณธนิตไปนิดนึงก็คืออย่าหลงเชื่อคำพูดใครง่ายๆเพราะคุณจะมีปัญหาตามมาที่หลังก็คือพูดง่ายๆแล้วว่าต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตที่ดีเพราะว่าคุณจะถูกหว่านล้อมด้วยสังคมรอบข้างยุยงในทางสิ่งไม่ดีถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองดีๆคุณจะเสียโอกาสเสียเปรียบเสียเงินเสียทองแล้วจะเขาเรียกว่าจะอมทุกข์แล้วบางครั้งถ้าคุณหลงอบายมุขคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นนะครับและสี่ตัวสุดท้ายก็คือคู่แรก58นะครับจะเหมือนกันกับ48เลยนะครับจะใกล้เคียงกันตรงนั้นแต่มีข้ออยากจะบอกนิดนึงว่า58จะไปพัวพันเกี่ยวกับโรคนิ่วในไตตรงนี้นะครับแล้วระมัดระวังอย่างเขาเรียกอะไรนะอย่างสุขภาพอย่าประมาทนะคะที่สุดแล้วกันนะครับรับประทานอาหารดีๆเห็ดลิ้นจื้อของเราเนี่ยครับผมไม่แพงบำรุงม้ามตับไตนะคะของเรามีอย.โทรมาหาเราได้นะคะทราบเบอร์โทรแล้วนี่คะใช่ครับ0865143139ใช่ครับอ่ะ21คู่สุดท้ายก็คือในเบอร์โทรศัพท์ของคุณธนิตเนี่ย10ตัวแต่สุดท้ายคือตัวที่9ตัวที่10 21เป็นเลขของความสำเร็จก้าวหน้าแต่คุณจะต้องภาคเพียรพยายามอย่างเต็มความสามารถก่อร่างสร้างตัวมาด้วยเขาเรียกว่าเสื้อผืนหมอนใบก็ว่าได้ตรงนั้นนะครับชีวิตคุณจะขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลาอยู่กับสถานการณ์แต่คุณจะผิดหวังอยู่บ่อยๆตรงนั้นแล้วจะมีเรื่องอมทุกข์อยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นอยากให้คุณใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับคุณระมัดระวังเกี่ยวกับโรคความเครียดโรคประสาทตรงนั้นให้มากๆปวดหัวข้างเดียวโรคไมเกรนนิดนึงครับตรงนั้นคุณดูแลตัวคุณเองชีวิตของเราเราเป็นผู้กำหนดเราเดินทางดีๆเราอยู่ในสมถะเส้นทางดีๆชีวิตก็จะดีเพราะว่าคุณธนิตเบอร์รวมของคุณแล้วค่อนข้างที่จะติดลบแล้วก็สี่ตัวท้ายค่อนข้างที่จะติดลบเพราะฉะนั้นแนะนำให้หาเบอร์สำรองไว้นะครับจะทำให้คุณหายเครียดแล้วอาจจะดีขึ้นกว่านี้นิดนึงครับสำหรับคุณธนิตนะครับคุณธนากรนะคะผลรวม27เลขท้าย0108คุณธนากรอุ๊ยตายคุณธนากรเนี่ยมีเลขของฉันเลยนะคะมีไหม7118เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมผลรวมก็27ด้วยคุณธนากรตรงนั้นนะคือเลขความหมายไม่สมหวังนะ27เนี่ยคือบางครั้งพบแต่สิ่งโชคร้ายและอับโชคอยู่ตลอดเวลาคือ10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยคือผลรวมแดน27เนี่ยคือคุณจะต้องพัดพาจากสิ่งที่ของหรือสิ่งของหรือว่าของที่คุณรักอยู่สม่ำเสมอคุณจะต้องสูญเสียอยู่ตลอดเวลาหรือไม่บางครั้งความรักของคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรดังนี้นะครับและอาจจะทำให้เสียเงินเสียทองโดยปราบประโยชน์ในเงินเพราะว่าเงินทองนี่หามาได้เศร้ามากเลยค่ะใช่ตรงนั้นนิดนึงค่ะเศร้ามากตกสภาวะเดียวกับฉันเลยค่ะใช่ไหมจ๊ะเมื่อวานนี้ยังจ่ายเงินเดือนไม่ครบเลยค่ะ
ขอความกรุณาเลยนะคะเดี๋ยวจ้าเท่านั้นเมตตาฉันด้วยจ้าบ้านปลายชีวิตจะอมทุกข์นะคะและระวังโรคผ่าตัดเกี่ยวกับโรคผ่าตัดโรคผิวหนังและจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าเข้ามาทำให้คุณเป็นโรคเครียดนี่คือความหมายรวมของสิ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจ้าตรงนั้นก็มีสุภาษิตซามูไรนะคะว่าอินเนอร์ชีอะเตโนโมโนดาเนะชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งครับผมช่วงนี้เนี่ยมีข่าวอาชญากรรมครับเยอะแยะฆ่าล้างครัวอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อะไรให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเถอะค่ะใช่ไหมครับนะคะแล้วก็อย่าว่าแต่คนฆ่าคนเลยค่ะครับภัยพิบัติทางท่านธรรมชาติเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวไฟไหม้ที่นู่นที่นี่ตอนนี้ก็น้ำท่วมรถคันหนึ่งเป็นล้านเลยนะคะใช่ครับน้ำท่วมมิดหลังคารถเนาะจะนำภัยพิบัติเอาอย่างน้อยเนี่ยเอาชีวิตให้รอดอินโนชิอะเตโนโมโนดาเนชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งใช่ครับความหมายส่วนหนึ่งเป็นเลขของการหาเจอที่ยิ่งใหญ่นะครับระวังการวุ่นวายการผ่าตัดเจ็บไข้ได้ป่วยระวังเนื้อระวังตัวนึงครับผลสำเร็จที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้จะมาลายหายไปสิ้นแล้วก็จะไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับคุณธนากรระวังโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจติดตันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดนะครับเพราะว่า01ตรงนี้ก็คือจะประสบการณ์ที่ตัวเองภาคเรียนบทเรียนจะเป็นสอนตัวคุณเองนะครับแต่มาเจอ08นี่คือเขาเรียกว่าอารมณ์ที่รุนแรงนะครับตรงนั้นคือคิดตามใจตนเองอยู่สม่ำเสมอตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับอารมณ์ชั่ววูบนะครับแล้วคุณจะมีอารมณ์เกี่ยวกับโลภบ้ากล้าบ้าบิ่นตรงนี้นะครับการท้าทายทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำตรงนั้นนะครับคิดใครควรก่อนทำใช่ครับระมัดระวังเกี่ยวกับโรคผ่าตัดถุงน้ำดีเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้สุขภาพคนเราต้องมาก่อนขอให้สุขภาพของคุณชนะก่อนแข็งแรงนะครับยังไงภาพรวมก็ไม่ติดไม่ดีอยู่แล้วพูดตรงๆก็ติดลบแล้วก็มาเจอ4ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องประสบเจออยู่ตลอดเวลาก็ติดลบอยู่แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์นะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนเบอร์ดีกว่าทำให้คุณประสบความสำเร็จนอกจากเปลี่ยนเบอร์แล้วคุณธนากรก็รับประทานอาหารดีๆนะคะอยู่ในที่ที่บรรยากาศดีๆตลอดทั้งแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายออกกำลังกายให้สม่ำเสมอด้วยค่ะพักผ่อนให้เพียงพอคุณนิพัฒน์นะคะผลรวม32เลขท้าย3138ค่ะ32เป็นเลขของคู่เสน่หานะครับคุณจะได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากเพศตรงข้ามนะครับตรงนี้และจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีสุดด้วยแต่ระวังสุขภาพมาพร้อมกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นทำอะไรให้มีหลักการดีๆนะครับผู้ใหญ่สนับสนุนก็จริงอยู่แต่คุณจะยึดติดแล้วก็เขาเรียกว่ายึดติดกับตัวเองมากจนเกินไปความคิดของตัวเองมากจนเกินไปมันจะทำให้คุณมีปัญหากรรมมาในภายหลังตรงนั้นมันจะทำให้เกิดปัญหาจนบางครั้งคุณไม่สามารถที่จะแก้ได้สำเร็จและแก้ได้ด้วยตนเองเพราะว่าคุณเอาแต่ใจและมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปปัญหามาปัญญามีใช่ครับตรงนั้นความหมาย31เป็นเลขของการหักเหเหมือนกันเช่นกันตรงนี้และมักจะโชคร้ายอยู่สม่ำเสมอเสมอนะครับตรงนั้นและระมัดระวังเกี่ยวกับโรคอุบัติเหตุการผ่าตัดนะครับตรงนี้อาจจะมีโรคเรื้อรังทำให้คุณต้องผ่าตัดได้แล้วมีเรื่องสะเทือนใจอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับเรื่องจริงเลยนะครับคุณนิพัฒน์คุณนิพัฒน์เนี่ยเลขคล้ายกับเลขของดิฉันดิฉันใช้เบอร์0865143139มาประมาณ3ตั้งแต่สมัยมีมือถือใหม่ๆเลยอะค่ะครับตรงนั้นแล้วก็อย่างที่ว่ามันก็คือ3139มันก็เพิ่มไปจากคุณนิพัฒน์ตัวเดียวนะคะใช่ครับตรงนั้นคือตลอดเวลาเนี่ยดิฉันต้องใช้ความอดทนมากครับครับผมก็จากคำสอนดร.เทียมโชควัฒนาครับผมเฮปเซิงเฉิงสหพัฒนพิบูลแหมแปลตรงตัวเลยเฮปเซิงเฉิงสหพัฒนพิบูลใช่ครับส่วนยิ้มครับที่ท่านสอนไว้ดร.เทียมสอนไว้นะคะครับทนในสิ่งที่คนอื่นคนอื่นทนไม่ได้แล้วคุณจะเจริญนะคะใช่ครับตรงเหมือนดิฉันเนี่ยค่ะทนเนาะตรงนั้นคนอื่นทนได้ขนาดไหนไม่รู้อ่ะ
ครับดิฉันทนได้มากกว่าทนได้มากกว่าตัวนั้นนะครับ31เนี่ยมันจะมีครอบครัวก็จะไม่อบอุ่นแล้วบางครั้งคนในครอบครัวจะไม่ลงรอยกันแล้วบางครั้งคนในครอบครัวเนี่ยจะทำให้ครอบครัวแม่นมากเลยค่ะแม่นมากเป็นอย่างนั้นจริงๆจะทำให้เราแย่นะครับตรงนั้นดิฉันก็ใช้วิธีสวดมนต์นั่งสมาธิล่าสุดเนี่ยสวยๆอย่างนี้เนี่ยพี่โมโอ้วันนี้เนี่ยบันไดทางขึ้นสตูดิโอก็เป็นยังไงก็ไม่ทราบทำให้พี่โมตกกระไดตกบันไดจากขั้นที่หนึ่งดิฉันก็แนะนำไปว่าก็จากคำสอนหลวงพ่อจรัญนะคะนี่อันนี้เป็นกำไรไม่ใช่งาช้างนะคะเพราะงาช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่เราไม่ควรนะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็หลวงพ่อจรัญท่านก็สอนบทสวดง่ายๆอิติปิโสพระพุทธคุณเนี่ยเท่ากับอายุตัวเองแล้วก็บวกหนึ่งทุกท่านนะคะทำไว้สวดมนต์ไว้นะคะทุกเช้าค่ำรับรองได้ค่ะภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยต้องมีสิ่งอะไรดีๆเข้ามาในตัวเองค่ะครับผมตรงนั้นแล้วความหมายของเลข38ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับคือจะเป็นความลุ่มหลงในตัวเองมีโมหะจริตชีวิตมักจะเจออุปสรรคเข้ามาอยู่เสมอๆตรงนั้นบางครั้งถ้าคุณปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีให้กับคุณได้นะครับชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องกันกับเรื่องคดีความหรือคนจะมีคนเข้ามาปรึกษาของเราเกี่ยวกับเรื่องด้านกฎหมายหรือเราจะต้องไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องคดีความระมัดระวังนิดนึงครับในการใช้ชีวิตที่ดิฉันไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายธุรกิจแล้วเรามีทีมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นทนายโตสนชัยจุ่มศรีท่านก็มีความรู้ความสามารถมั่งจริงค่ะขนาดเพื่อนที่เรียนนิติศาสตร์มาด้วยกันกับท่านเนี่ยท่านยังให้ความเคารพว่าทนายโตสนใจสุ่มศรีเนี่ยท่านสนชัยจุ่มศรีเนี่ยเก่งมากนะคะตรงนั้นแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทำไม่ดีแล้วเราสามารถที่จะทำให้คุณเป็นคนดีได้คุณต้องปฏิบัติดีด้วยทั้งถูกกฎหมายและถูกกฎแห่งกรรมด้วยนะคะครับผมดังนั้นโดยภาพรวมของคุณนิพัฒน์กล่าวรวมโดยเฉพาะว่าคุณจะต้องแบกรับภาระหลายๆอย่างแล้วคุณต้องเผชิญปัญหาหลายๆอย่างแนะนำว่าให้ลองปิดเบอร์ดูนะครับเพราะเบอร์ที่คุณนิพัฒน์ให้มานี้เป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะติดลบและสร้างปัญหาให้คุณอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณจะต้องมีปัญหาเข้ามาไม่รู้จักหยุดจะยอมเรื่องเก่ายังไม่ทันหายใช่ค่ะเพราะว่าดร.เทียมเนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะครับถึงยังไงเนี่ยดิฉันก็พยายามเอาคำสอนดร.เทียมมาใช้อะค่ะทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้แต่กูทนไม่ไหวแล้วโว้ยกูจะตัดขอโทษค่ะขอโทษค่ะเขินจี้ควบคุมตัวเองเอาประมาณนั้นเลยใช่ไหมจ๊ะคุณไลรัตค่ะผลรวม54เลขท้าย7949เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมตัดบทดัดรวมขึ้นมาทั้งผู้ฉันไม่ใช่นางเอกไปเถอะไปจงไปซะไปให้ไกลเอาอย่างนั้นเลยย้อนกลับมาทำไมกันอีกตรงนี้ดูแบบเงียบเหงาอะค่ะไม่เหงาเลยจ้ะผู้ชมหลายๆท่านเขาบอกว่าพยายามร้องเพลงเยอะๆหน่อยเอางั้นเลยใช่ไหมความหมายของคุณไรรัตค่ะภาพรวม10ตัว4 54เป็นเลขของบัณฑิตโชคคุณจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอยู่สม่ำเสมอตรงนั้นนะครับเรียนรู้ง่ายเรียนรู้หลายๆอย่างทุกอย่างคือคุณจะปริ้วอยู่ตลอดเวลาเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนแล้วคุณจะเป็นคนที่แก้ปัญหาค่อนข้างได้เก่งมากและคุณมีโอกาสจะได้รับลาภก้อนโตถ้าคุณเดินทางในทางที่ดีนะดีมากเลยวันนี้เป็นวันแห่งความหวังด้วยขอให้คุณไรรัตโชคดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคุณธนาผลรวม28เลขท้าย0227ยังไม่ทันจบคุณอุไรรัตคุณจะไปเร็วขนาดไหนจ้าเธอก็แหมนานๆได้เบอร์ดีๆมายังนั่นคือภาพรวมของคุณอุคุณอะไรนะคุณไรรัตไรรัตอ๋อ54ดีแต่ว่าข้างในไม่
แต่ว่าความหมาย79ก็คือคุณจะมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินได้รับมรดกจากญาติพี่น้องหรือว่าจากญาติมิตรสหายหรือบางครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สืบสันดานครับตรงนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นภาษาหยาบคายนะคะเป็นภาษากฎหมายครับผมตรงนั้นเพราะว่าถ้าคุณได้รับมรดกเนี่ยแสดงว่าเจ้าทรัพย์ต้องเสียชีวิตก่อนครับผมแต่ว่าถ้าเขาให้โดยเสน่หาก็ตามในฐานะที่คุณเป็นผู้ถือสันดานจะเอาอย่างนั้นร้อยล้านเนี่ยคุณเตรียมไว้10ล้านเสียภาษีด้วยเพราะต้องเสียภาษี 10% แล้วนะคะได้แต่ว่าดิฉันพร้อมค่ะครับผมให้ฉันดิฉันบ้างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่นาที่ไร่ดิฉันมาพัฒนาได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทุกวันพระดอกบัวผุดแล้วดอกบัวถึงมันจะเกิดจากตรมนะคะครับจะเมื่อพ้นตมขึ้นมาเนี่ยเขาเอาไว้ถวายพระครับตรงนั้นใช่ไหมครับค่ะคุณไลลัตต่อค่ะอ่ะโอเคคุณจะได้รับทรัพย์สินเงินทองจากมาจากเขาเรียกว่าการสูญเสียเมื่อสูญเสียคุณก็จะได้ตรงนี้มานะครับแต่คุณต้องระวังนะชีวิตของคุณจะเหงาและโดดเดี่ยวตรงนั้นโดดเดี่ยวเลยแต่คุณจะต้องเป็นคนที่หมั่นมีเงินแล้วอ่ะก็ฉันว่าฉันคงไม่เหงาหรอกเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวดังทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้ก็เน้นย้ำนิดหนึ่งมันจะโผล่ที่ไหนงวดที่แล้วเนี่ยไปโผล่ที่จังหวัดไหนไม่รู้180ล้านคนเดียวสบายไปเลยนะคะเข้าใจแล้วไม่ใช่อะไรก็คือว่าดวงของคุณลุงอ่ะเรียกคุณพี่หรือคุณลุงดีได้นะคะ180ล้านไม่หาซื้อง่ายๆพอเสร็จแล้วแหมผู้หลักผู้ใหญ่มาบอกว่าทำไมยี่ปัวมารวมเล่มอ้าวคนครับคนเขามีปัญญาฉันยังไม่มีปัญญาไปซื้อเลย180ล้านฉันก็ทุ่มทุนสร้าง 5,000 ฉันก็จ่ายเอางั้นเลยใช่ไหมนะคะโอเคอ่ะมา 5,000 แรก180ล้านโอเคตามต่อด้วยเลข49นะครับชีวิตของคุณจะเขาเรียกว่าขมขื่นอยู่ตลอดเวลาบางระหว่างอำนาจมืดจะเข้ามาคุกคามคุณทำให้คุณเห็นผิดเป็นชอบนะครับคุณรายรัฐและระมัดระวังนะครับโรคนิ่วในไตแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นแล้วจะกำเริบขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องดูแลมันไปหาหมอตรวจสอบสุขภาพร่างกายให้ดีโดยภาพรวมของคุณรายรัฐแล้วเมื่อมีโชคจะมีทุกข์ตามมาเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คุณพ้นทุกข์คุณจะต้องเดินทางอยู่ในคุณงามความดีว่าง่ายๆแล้วอย่าหลงมัวเมาแล้วอย่าหลงติดเป็นชอบตรงนี้นะครับจะทำให้ชีวิตของคุณไปเกิดติสุขเพราะภาพรวมของคุณดีอยู่แล้วแล้วก็ความหมายสองตัวสี่ตัวมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะใช่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อโยเตอร์ปี้โยเซอร์ a time to get and time to lotมีได้ย่อมมีเสียครับผมนะครับอันนี้ที่บอกไปเนี่ยเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าทุกคนที่มีเบอร์แบบนี้อยู่แล้วและจะเป็นทุกคนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอ้วนขอย้ำหรือไม่งั้นก็คุณไรรัตถ้าเผื่อโชคดีเนี่ยหรือได้รับมรดกแล้วไม่มีใครดูแลให้เนี่ยจะโทรหาเราได้ค่ะจากที่0615324422เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหรือเรื่องบัญชีอย่าลืมนะครับะะเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีครับผมส่วนเดือนกันยาเนี่ยภายในเดือนกันยาคุณก็ยื่นตอนนี้เลยก็ได้ก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลแตกต่างยังไงอ๋อบุคคลธรรมดาก็เราท่านนี่แหละค่ะครับผมนายรวบชัยอุ๊ยตายนายรวบชัยใช่ค่ะไม่ใช่เด็กหญิงรวบชัยครับแหมหน้าขนาดนี้แหมเด็กๆเรียกพี่นี่ก็บุญมากแล้วนะคะใช่ไหมจ๊ะนะคะบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์ที่คลอดและมีชีวิตอยู่ส่วนนิติบุคคลเนี่ยก็คือ บุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายโดยทั่วๆไปนะคะก็คือบริษัทจำกัดห้างส่วนจำกัดจริงๆวัดวารามสมาคมอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะคะก็คือนิติบุคคลครับผมต่อไปเนี่ยเงินทอนวงเงินทอนวัดเนี่ยเขาต้องเช็ครีเช็คกันใหม่หมด
ก็วัดหลวงพ่อโตเนี่ยครับผมนะคะตู้หยอดบริจาคเนี่ยเปิดตู้ทีนึงเนี่ยครับต้องมีกล้องวงจรปิดนิดนึงไม่เม้มเม้มเม้มขึ้นมาเพราะดิฉันใส่ตู้ทีนึงเนี่ยดิฉันไม่ได้ใส่แบงค์พันใบเดียวนะคะดิฉันใส่เป็นปึก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 หนาหนาเลยค่ะเพราะว่ารูของตู้เนี่ยหนาเท่าไหร่ดิฉันก็ใส่เท่านั้นหรือไม่ก็เซ็นเช็คใส่ลงไปเลยค่ะ5ล้าน10ล้านเข้าป่ะใส่เข้าไปเลยนะดิฉันทุ่มทุนสร้างค่ะเพื่อพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งร้านปันกันโดยมูลนิธิรูปภักดิ์เพื่อการศึกษาเด็กหรือแม้กระทั่งมูลนิธิยุวรักษ์เพื่อเด็กป่วยเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เชื่อก็ดิฉันเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานิดหนึ่งนะคะงานดังมากร่วมกันนะคะเพื่อสังคมใช่ครับตรงนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่ได้รับภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยก็ช่วยกันบริจาคนิดนึงใช่ครับเราคนไทยลำบากนะคะแล้วเราช่วยกันนะเราคนไทยด้วยกันเนาะเอามาเจอคุณธนาค่ะผลรวม28เลขท้าย0227ค่ะคุณธนานะครับความหมาย28เป็นเลขของการหมุนเงินตรงนั้นตลอดเวลานะครับแล้วความหมายของ2กับ8เนี่ยคือคุณทำอะไรเหมือนย่ำอยู่กับที่ตรงนั้นคือทำไปได้กลางคันก็จะต้องเริ่มกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณบางครั้งจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวถ้าคุณมีหนี้โอกาสที่คุณจะใช้ค่อนข้างที่จะยากนะครับตรงนั้นคุณจะอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับแล้วค่าใช้จ่ายรับสมการบัญชีเนี่ยสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนแต่ถ้าพยายามทำให้ได้เนี่ยมีหนี้ให้น้อยแต่มีสินทรัพย์ให้เยอะๆจะดีมากโอเคตามนั้นเลยนะครับคุณระวังจะไปติดการพนันนะครับความหมายของ28เนี่ยถ้าคุณติดการพนันทุกชนิดเนี่ยชีวิตคุณอับเฉาแล้วก็จะหาทางออกค่อนข้างยาก28ตอนนี้เนี่ยเจ้ามือเขาไม่รับนะคะ28ใครซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็รู้ก็รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นวันอะไรวันหวยออกลอตเตอรี่ออกเจ๊ไม่จ้าตรงนั้นแม้กระทั่งช่างกล้องก็พยายามหาตัวเลขกันอยู่ตอนนี้พยายามหาตัวเลขที่ดีที่สุดเพื่อที่จะไปรับเงินคุณธนาต่อดีกว่า อะไรที่มันเป็นการพนันเนี่ยมันคืออบายมุขชนิดหนึ่งนะคะจ้ามันเป็นข้อต้นๆส่วนอบายมุขเนี่ยตามศาสนาพุทธแล้วมันมี6ประเภทครับผมประเภทที่5เนี่ยเกียรติค้านการงานประเภทที่6เออคบคนชั่วเป็นมิตรโอก็ไม่ควรนะคะก็ไม่ควรอ่ะความหมายของ02เป็นเลขของความปรารถนาในใจอยู่ตลอดเวลาคุณจะหวั่นไหวหรือว่าลังเลนะครับหรือว่าอย่าทำตามใจตนเองมากนะคะคุณธนาครับผมคุณต้องเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ขาดโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างยากคุณจะไปเจอใช้วิจารณญาณให้มากนะคะไหนๆคุณก็เรียนมาสูงๆแล้วครับผมรวมทั้งเราสองคนก็ไม่ต้องเชื่ออะไรมากนะคะรอไปพิจารณาดูจากตรงนั้นชีวิตคุณจะล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาเพราะเกิดจากการใจอ่อนแล้วไม่คิดตึกตรองให้ดีว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและสิ่งที่คุณกำลังจะทำนั้นมันเหมาะสมหรือไม่ตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งปัญหาภายในครอบครัวจะทำให้คุณบั่นทอนตัวเองทำให้เกิดคุณความเครียดแล้วก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่สมศักดิ์ศรีเท่าที่ควรเพราะว่าคุณเก็บเอาปัญหาที่มีอยู่นั้นมาใส่สมองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้หาทางออกไม่ได้ถ้าคุณโกรธเนี่ยครับแม่ชีสันสนีนะคะครับจากเสถียรธรรมสถานครับเขาสอนไว้อย่างหนึ่งค่ะครับว่าเขาบอกว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยทำยังไงคะยังไม่เคยเจอเวลาไฟไหม้เนี่ยนะคะครับให้ดับไฟซะก่อนไม่ต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมถึงไฟไหม้ดับไฟก่อนเหมือนความโกรธเช่นกันถ้าเกิดความโกรธเนี่ยดับความโกรธด้วยการให้อภัยค่ะครับผมนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้อานิสงส์เป็นคนแรกก็คือผู้ที่ให้อภัยนั่นเองครับนะคะตรงนั้นอ่ะความหมายของ27เป็นเลขของความไม่สมหวังคู่เลข2กับ7เนี่ยมักจะเจอเรื่องกดดันและโชคร้ายอยู่สม่ำเสมอและอาจจะต้องพลาดสิ่งที่คุณรักแล้วบางครั้งคุณจะเสียเงินเสียทองที่คุณหามาอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยที่ไม่มีสาเหตุตรงนั้นแล้วเครือญาติของคุณก็อาจจะเข้ามา
ทำเขาเรียกว่ามาซ้ำเติมอีกคุณถ้าคุณพลาดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่อมทุกข์ระหว่างการผ่าตัดให้ดีนะครับและโรคผิวหนังนะครับตรงนั้นและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดของเจอค่ะของเจอรู้จักของเจอไหมครับไม่รู้จักครับตรงนั้นของเจอเนี่ยโดยภาพลักษณ์แล้วเนี่ยถึงท่านจะเป็น เหมือนกับนักบุญแต่ท่านเนี่ยดูเหมือนแบบซกมกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบมากคือร่ำสุราอ๋อครับนะครับเพราะท่านบอกว่าน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ป่า คนที่ใสสะอาดเกินไปไร้เพื่อนการทะเลาะกับใครก็แล้วแต่เนี่ยต่อให้ชนะเนี่ยนะคะต่อให้คุณชนะเนี่ยนะคะความผูกพันความสัมพันธ์ก็จะหมดไปรวมทั้งการทะเลาะคนในครอบครัวเนี่ย ควรจะให้อภัยดีที่สุดนะคะครับผมตรงนั้นเพราะฉะนั้นภาพคุณธนาโดยภาพรวมผมแนะนำว่าให้คุณลองหาเบอร์เสริมมาดีกว่านะครับคุณจะได้ไม่เครียดมากไปกว่านี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าวันแนะนำนิดนึงว่าลองหาเบอร์เสริมถ้าอยากรู้ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้กันว่าอยากใช้เบอร์ไหนที่02-32-3498นะหรือ1806-94-5145สปีกอังกฤษกับเราก็ได้ครับผมตรงนั้นนะครับอันนี้นะครบถ้วนเลยนะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เลขทะเบียนรถนะครับตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับโอเคครับตรงนี้ก็มีสัญญาณบอกว่าจะหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วแหละครับตรงนั้นเวลาทำไมเร็วจังเลยเดินหน้าเร็วเลยแถมคุณเนตินิดหนึ่งเพราะว่าเนติก็แปลว่ากฎหมายนะคะครับเลขทะเบียนรถ2233ผลรวม10เลขตัวเดียว1ค่ะเลข1คือที่นี่คือทะเบียนรถนะครับความหมายของทะเบียนรถจะเป็นคนมีนิสัยใจร้อนวู่วามโมโหง่ายขี้หงุดหงิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงครับในการใช้รถอย่าประมาทนะคะครับผมแล้วพบกันกับเราใหม่ในวันอังคารหน้านะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีวันแห่งความหวังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ